เดี๋ยวเราจะเอาไปชุบไข่ทอดนะคะได้แค่นี้นี่ค่ะได้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาชะอมนี่นะคะล้างสะอาดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปชุบไข่ทอดค่ะเปลือกไข่ก็มีประโยชน์นะคะไม่ทิ้งเพราะว่าเปลือกไข่นี่มีประโยชน์กับต้นไม้นะคะนันดาดาก็เอาเปลือกไข่ไปป่นแล้วก็เอาไปโรยที่โคนต้นเชอร์รี่นะคะเชอร์รี่หลายปีไม่ออกดอกออกดอกร่วงนะคะไม่ติดผลแต่ว่าปีนี้ติดผลดกเลยนะคะใส่ซอยซอสนะน้ำปลาพอประมาณนะคะเราไม่ใส่เยอะเพราะว่าอันนี้เวลาเราทอดเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาไปทานกับน้ำพริกกะปิได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องปรุงให้รสจัดมากเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะเค็มไปเนี่ยมันจะแก้ยากนะคะสู้ให้มันไม่เค็มดีกว่านะคะแล้วก็ถ้าไม่ทานกับน้ำพริกกะปินะคะก็ทานกับศรีราชาซอสได้นะคะทีนี้สำหรับใครที่ไม่มีชะอมนะคะหาชะอมยากนะคะก็ใช้ผักอย่างอื่นก็ได้นะคะใช้มะเขือยาวนะคะมาหั่นนะคะแล้วก็ชุบไข่ทอดก็ได้เหมือนกันนะคะก็เวลารับประทานก็ทานกับน้ำพริกปลาทูนะคะน้ำพริกกะปิแล้วก็ปลาทูนะคะหรือถ้ามีผักอย่างอื่นนะคะก็ดัดแปลงใช้ได้แต่ว่าชะอมเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของเขานะคะกลิ่นของเขาเนี่ยจะพิเศษกว่าผักอย่างอื่นนะคะแล้วก็ชะอมชุบไข่ก็ออกมาก็จะลงตัวอร่อยนะคะก็คนให้เข้ากันให้เข้ากันเราใช้ไข่3ฟองนะคะชะอม1กรัมเมื่อสักครู่นี้นะคะก็แบ่งเป็นทอดได้3ชิ้นนะคะก็เปิดนะคะอันนี้เราใช้น้ำมันนะคะน้ำมันพืชยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะใส่ไปนิดเดียวเนื่องจากว่ากระทะของเราเนี่ยมันเป็นกระทะที่เคลือบนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ติดกระทะอยู่แล้วนะคะก็ใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะนะคะไฟอ่อนนะคะไฟอ่อนถ้าเป็นเตาอิเล็กทริกเตาไฟฟ้าก็ความร้อนอยู่ที่ประมาณ3นะคะคือใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็ลองดูซิว่าทดสอบก่อนใช้ได้นะคะลงไปแล้วเราก็ลงเลยนะคะลงเลยทีนี้เราช่วยเขาหน่อยนะคะช่วยเขาหน่อยเกลี่ยนะคะเกลี่ยให้ความหนานี่เสมอกันนะคะก็จะออกมาสวยหลักการทอดนะคะวิธีทอดนี่ก็เหมือนกับไข่เจียวสเปนนะคะไม่ได้ต่างกันนะคะเพียงแต่ว่าตัวไส้ที่ใช้เนี่ยนะคะไข่เจียวสเปนเนี่ยเขาจะใช้หอมใหญ่นะคะแล้วก็มันฝรั่งนะคะมาผัดให้สุกก่อนแล้วก็เอามาใส่นะคะแต่ของเราเนี่ยแบบไทยๆเราก็ใช้ชะอม
ก็ทำง่ายกว่านะคะวิธีการทอดก็คล้ายกันนะคะคล้ายกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอนะคะใช้ไฟอ่อนก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะไหม้นะคะเห็นไหมคะเริ่มจะสุกขอบขอบนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะกลับไข่นะคะข้างหนึ่งเนี่ยประมาณถ้าไฟอ่อนนะคะประมาณ3นาทีนะคะ3นาทีน่าจะพอดีอันนี้วิธีการนี่แหละก็เหมือนกับทำไข่เจียวสเปนนะคะนี่เอาไว้นี้นะคะเราจะกลับข้างเห็นไหมคะสวยงามนะคะทีนี้เราต้องใส่กลับเข้าไปสวยงามนะคะพอดีเลยจะปิดนะคะสวยงามมากหอมด้วยนะหอมมากชะอมนี่หอมมากค่ะนะคะอันนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะเหมือนไข่เจียวสเปนนะคะเพียงแต่ว่าเราใช้ชะอมนะคะแทนมันฝรั่งกับหอมใหญ่แล้วก็เบลเพเปอร์หรือว่าพริกอมชุบไข่ทอดนะคะหนาทีเดียวนะคะเกือบ2นิ้วนะคะทำง่ายมากเลยนะคะวิธีทอดนี่เหมือนกับไข่เจียวสเปนไม่มีผิดนะคะเพียงแต่ว่าเราใช้ชะอมนะคะพืชผักพื้นบ้านของไทยเรานะคะก็เป็นอาหารไทยที่ทานคู่กับน้ำพริกปลาทูนะคะน้ำพริกกะปินะคะจิ้มกับน้ำพริกกะปิอร่อยมากนะคะค่ะก็เอาใจFC นะคะที่บอกมาว่าอาหารที่แหม่มระดาทำให้ชมกันเนี่ยยากเกินไปทำยากนะคะวันนี้ก็เลยเล่นของง่ายๆเลยนะคะของพื้นของไทยเราเลยแล้วก็อร่อยนะคะอร่อยมากค่ะหอมฟุ้งไปทั้งครัวเลยนะคะค่ะวันนี้ก็ทานน้ำพริกกะปิกับชะอมชุบไข่กันนะคะมันเวลาลาไปก่อนค่ะครั้งหน้าจะนำเมนูง่ายๆมาให้ทำกันค่ะสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขกับการรับประทานนะคะดูแลสุขภาพกันดีๆรวยๆเฮงๆกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ